เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันอังคารที่1กันยายน2564ครับเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณมีเรื่องดีๆอยากให้ท่านได้รับทราบเพื่อจะได้มีความเบาใจในหลายประการด้วยกันนะครับวันนี้มีกำหนดไว้อยากจะเล่าสัพเพเหระอยู่4เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็คือเนื่องจากมีท่านสมาชิกที่อยู่ในช่อง YouTube หรือใน Facebook หรือหลายท่านที่เคยไปร่วมคณะทัวร์ยุทธศาสตร์กับผมเนี่ยได้มีความเมตตาบางท่านก็ส่งอาหารมาให้บางท่านก็ส่งสิ่งของต่างๆมาแม้แต่ยารักษาโรคยาป้องกันก็ทยอยมาโดยตลอดซึ่งผมมีความสำนึกในบุญคุณเนี่ยตลอดเวลาครับซึ่งก็ได้ขอบคุณท่านเป็นการส่วนตัวเฉพาะรายเฉพาะรายไปแล้วผมไม่ได้พิจารณาถึงมูลค่าของสิ่งของที่ส่งมาให้ผมมองถึงเจตนาทุกท่านเนี่ยที่ส่งสิ่งของมาแสดงน้ำจิตน้ำใจแม้แต่การอวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยถือว่ามีบุญคุณทั้งสิ้นเพราะว่าได้ให้ความเมตตาอยากจะส่งเสริมให้ผมมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายตามอัตภาพถือเป็นบุญคุณเพราะว่าท่านไม่จำเป็นต้องทำก็ได้แต่ที่ท่านทำเนี่ยเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากคนธรรมดาเขาทำกันผมสำนึกอยู่ตลอดเวลาครับเขาเป็นคนที่มีความกตัญญูแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมมานั่งพิจารณาว่าเอ๊ะอาทิตย์นี้ท่านนั้นก็ส่งอันนี้มาอันนี้ก็อาทิตย์นี้ก็ส่งนั่นมาเนี่ยถ้าทุกสัปดาห์เนี่ยผมจะขอบคุณแต่ละท่านเป็นการเฉพาะมันยังไม่พอเพราะว่าผมรู้สึกอยู่ตลอดเวลาครับถึงความห่วงใยที่หลายๆท่านกรุณามาแม้แต่ทุกวันนี้ที่ทุกท่านกรุณาอวยพรมาในช่อง YouTube นี่นะครับผมจำหมดนะครับและท่านก็คงสังเกตเห็นว่าผมตอบทุกท่านเพราะว่าถือว่าเป็นคนสำคัญท่านอุตส่าห์เขียนความคิดเห็นมาเสนอแนะต่างๆแนะนำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถือว่ามีส่วนที่ทำให้ผมช่วยปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคนเราถ้าไม่ห่วงใยกันก็คงจะไม่ทำอย่างนี้ส่วนทนที่เข้ามาด่าทอผมก็แค่บล็อกมันไปผมไม่ได้มานั่งอ่านมันทุกตัวหรอกครับผมแค่จำเรื่องมันทัดแรกผมก็รู้แล้วมันมาทางในแง่ดีหรือแง่ร้ายผมจะไปอ่านมันทำไมครับดังนั้นคำที่มันเขียนมาเนี่ยไม่มีโอกาสหรอกที่จะมาออกทางช่องผมไม่เป็น YouTube หรือ Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่นี่มันพื้นที่ของผมไอ้คนที่จะใช้พื้นที่ของผมแล้วมาด่าผมเองถ้าผมยอมมันผมก็บ้าแล้ว ก็ไม่จำเป็นหรอกแล้วผมไม่แคร์ด้วยดังนั้นเพื่อให้เป็นการแสดงความขอบคุณมากกว่านี้นะครับผมก็จะขอขอบคุณท่านในช่อง YouTube นี้สำหรับท่านทุกท่านที่มีความเมตตามาก็พอดีวันนี้ก็ได้รับความกรุณาจากท่านรองศาสตราจารย์ดิเรกควรสมาคมนะครับท่านคงจะสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท่านส่งหนังสือท่านกรุณาแต่งหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเองชื่อของท่านก็อยู่ตรงนี้ท่านก็บอกว่าได้ติดตามข้อมูลต่างๆจากช่องนี้มาเป็นเวลาเกือบครึ่งปีค่อนปีแล้วท่านก็เลยมีความมุทิตาจิตก็อยากจะสนับสนุนท่านก็เลยส่งตำรานี้มาให้ก็ขอกราบขอบพระคุณในที่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็มีคุณณัฐมนท่านก็กรุณาส่งยาฟ้าทลายโจรมาให้ถึงครึ่งโหลตอนนี้ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งผมก็ขอบคุณท่านมาณที่นี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเรื่องฟ้าทลายโจรผมมีอย่างอื่นเพิ่มเติมจะนำเรียนให้ท่านในหัวข้อที่4นะครับวันนี้ก็เจตนาต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูในทุกท่านที่มีความห่วงใยแล้วท่านทั้งหลายที่มาติดตามช่องนี้เนี่ยผมก็อยากจะได้รับ
อยากให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมเห็นว่ามันดีที่สุดท่านใดจะเชื่อหรือไม่ผมไม่ใส่ใจเพราะว่าผมทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้แล้ววันนี้เพื่อให้มันเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่ปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำแต่ผมไม่เคยเรียนท่านผมก็อยากจะนำมาแนะนำท่านจะทำหรือไม่ว่าแล้วก็ผมก็ไม่ได้โกรธเคืองเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งตนเป็นศาสดานะครับสิ่งแรกที่จะแนะนำก็คือว่าไม่ว่าท่านจะฉีดวัคซีนยี่ห้อใดกี่เข็มกี่โหลกี่ขวดกี่ลิตรก็ตามนะครับโอกาสติดเชื้อไวรัสร้ายแรงมีเหมือนกันท่านก็ต้องระวังตัวให้เต็มสูบเต็มสูบหมายถึงเต็มสูบไม่ใช่เห็นคนอื่นเขาทำแค่นี้แล้วพอนะครับยกตัวอย่างที่ผมทำเองก็แล้วกันนะครับผมจะชอบใช้ของรียูสอ่ะเพราะว่าไม่ต้องไปซื้อหามาผมซื้อแอลกอฮอล์มาทีเป็นลิตรแล้วผมก็มาแบ่งเพราะว่าแอลกอฮอล์ขวดใหญ่ๆเวลาเปิดมันก็จะระเหยไปแล้วก็ส่วนผสมของแอลกอฮอล์กับน้ำเนี่ยมันก็เจือจางลงไปใช่ไหมครับผมก็แบ่งมันมาเป็นขวดอย่างนี้อันนี้เป็นขวดใส่ไอ้น้ำยานวดนะครับที่มันฉีดแล้วร้อนๆอ่ะใช้หมดแล้วผมก็มาล้างแล้วก็ใส่แอลกอฮอล์เหตุที่ผมใส่ไม่เต็มขวดก็เพราะว่าเหตุผลเดียวกันแอลกอฮอล์เนี่ยมันระเหยไปได้ตลอดและถ้าส่วนผสมแอลกอฮอล์มันน้อยลงกว่าปริมาณน้ำปกติที่เราขายกันที่เขาซื้อกันนะครับก็ 70% แต่ถ้าเวลาเปิดแล้วแอลกอฮอล์มันระเหยเข้าไปดังนั้นสัดส่วนแอลกอฮอล์กับน้ำมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ผมก็เลยมาแบ่งใส่อย่างนี้แล้วก็พกใส่กระเป๋าทุกจุดที่นั่งไปโรงพยาบาลขึ้นรถแท็กซี่หรืออะไรก็แล้วแต่ผมฉีดมันกระจายสาดไปเลยนะไม่ต้องเสียดายเพราะว่าเรามีขีดความสามารถแล้วก็ฉีดกันไปเปิดหนึ่งมันจะกี่สตางค์กันครับนะนั่งบนแท็กซี่หรือก่อนจะนั่งบนเก้าอี้ใดก็ตามเนี่ยฉีดมันเข้าไปครับสาดมันเข้าไปไอ้ตรงนี้ไม่มีเชื้อโรคเอาเชื้อโรคมันบอกท่านเหรอครับว่ามันอยู่ที่ไหนมันไม่ได้มารายงานตัวนะครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่ามันแอบซ่อนอยู่ทุกแห่งรอบตัวเราทีมันไม่ต้องเลี้ยงแล้วก็พกติดกระเป๋าไว้ตลอดเวลาอย่าให้มันพล่องไปได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ลงทุนก็ไม่มากอะไรประการที่สองก็คือว่าก็มีข่าวคำแนะนำใช่ไหมครับว่าควรจะใช้น้ำเกลือกลัวคอบางท่านก็บอกควรจะใช้น้ำขิงน้ำขิงเนี่ยผมก็ซัดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับเพราะว่าคุณผู้หญิงท่านชอบทานท่านต้มน้ำขิงก็เอามาใส่ตู้เย็นไว้ท่านทานน้ำร้อนผมทานเย็นๆแล้วก็น้ำเกลือเนี่ยก็ไม่ทราบนะครับว่ามันจะฆ่าเชื้อไม่ได้หรือไม่ได้ผมไม่สนใจหรอกใครบอกอะไรแล้วมันทำแล้วไม่เสียหายผมก็ทำเวลาไปโรงพยาบาลกลับมาคุณผู้หญิงก็จะเตรียมน้ำเกลืออุดหนุนให้ผมกลัวคอผมวันนี้คุยกับเพื่อนรุ่นพี่ท่านหนึ่งท่านก็เล่าให้ผมฟังเออหนักกว่าที่ผมทำอีกนะเพราะท่านบอกว่ามันมียาพ่นคอให้พ่นอยู่เสมอผมก็ไม่คิดว่าจะไปซื้อยาอะไรมาพ่นหรอกครับแต่ว่าผมเห็นด้วยแต่ว่าผมดัดแปลงหน่อยหนึ่งก็คือใช้น้ำยาบ้วนปากปกติผมก็ใช้นี่อยู่แล้วนะครับลิสเตอรีนเนี่ยนะขายมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆเลยนะผมก็ซื้อมาในซื้อขวดใหญ่ก็แถมขวดเล็กมาให้เนี่ยผมก็เอาไอ้ลิสเตอรินนี้เอามาแบ่งใส่ขวดอันนี้เป็นขวดยารียูสเหมือนกันใช้ยาหมดแล้วมาล้างขวดแล้วก็เอาไอ้นี่แบ่งแล้วก็ติดกระเป๋าไปไม่มีอะไรทำนั่งเฉยๆก็เอามากลัวคอเอามาบ้วนปากผมว่าไอ้โควิดมันต้องเดือดร้อนน่ะเพราะถ้ามันเจอไอ้พวกนี้เข้าไปมันต้องลำบากเผลอๆมันอาจจะบาดเจ็บสาหัสก็ได้แล้วถ้ามันไม่เป็นมันไอ้นี่มันฆ่าเชื้อไม่ได้ก็ช่างมันไปแหละอย่างน้อยสุดปากก็หอมเพิ่มมีใครอยากมาจูบผมเนี่ยก็จะได้ไม่อายเขาเพราะนั้นผมก็พกทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็ยาบ้วนปากเนี่ยติดตัวไปตลอดเวลาใส่กระเป๋าหาขวดเล็กๆก็ได้ให้มันพอว่าเราจะใช้พอใน1วันหรือ1ครั้งที่ออกไปนอกบ้านพรุ่งนี้ผมต้องไปฉีดวัคซีนเข็มที่2ที่โรงพยาบาลสิริราชผมก็ใช้วิธีการนี้ส่วนในเรื่องเสื้อกันฝนเนี่ยนะมันเครื่องแบบปกติของผมอยู่แล้วที่ไปโรงพยาบาลไม่ต้องฟังเสียงเลยครับผมก็ใช้ทุกครั้งแล้ว
ถ้าหากเรามีไอ้เครื่องพ่นไอ้เนี่ยขวดใส่แอลกอฮอล์อย่างเนี้ยมันก็ดีเนี่ยแต่อย่างนี้มันแพงอ่ะแล้วก็ผมใช้หมดอีกอันนี้ผมใช้หมดไปแล้วผมก็พยายามหาดูผมจะรียูสหรือว่าใส่แอลกอฮอล์เข้าไปเพิ่มยังไงผมยังหาไม่เจอขั้นใดรู้ว่าบอกด้วยนะครับคือถ้าหากใช้ไอ้นี้ได้แล้วเรารีฟิลหรือเติมแอลกอฮอล์ใส่เข้าไปได้เนี่ยมันก็ยังถูกกว่าแต่ถ้ามันไม่มีก็ใช้ไอ้เครื่องพ่นแสวงเครื่องอย่างที่ผมมีแล้วก็นำมาเสนอท่านอย่างเนี้ยเห็นไหมครับแต่มันใหญ่กว่าใช่ไหมไอ้นี่มันพกใส่กระเป๋าเสื้อได้ถึงแม้ reuse ไม่ได้ไอ้รีฟิลไม่ได้ผมก็ใช้นี่อยู่แล้วยังไงผมก็มีปืนพกติดตัวไม่เสียหายหรอกส่วนคนนี้ทางมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราชผมก็ไปโรงพยาบาลทีไรผมก็ต้องไปมูลนิธิไปบริจาคเงินเรามีเล็กๆน้อยๆไม่มากเท่าไหร่ก็ต้องให้ถือเป็นความกตัญญูถ้าหากไม่มีโรงพยาบาลศิริราชผมกับคีลาไปนานแล้วครับตายไปหลายปีแล้วไม่ใช่คิดเพียงว่าเป็นหน้าที่โรงพยาบาลต้องมารักษาอยู่แล้วไม่มีบุญคุณกับไอ้เนี่ยมาพวกไอ้สามกีบไอ้พวกเนรคุณพวกอกตัญญูพวกสารเลวอะไรจะไปอย่างมันทําไมครับถ้าไม่มีเขาเราก็ตายคุณหมอเหมือนกันที่ผ่าตัดหัวใจให้ผมเมื่อ2 ปีก่อนเนี่ยถ้าไม่ได้ท่านผมก็ตายจะไปว่าเป็นหน้าที่ท่านไม่ได้เพราะท่านตั้งใจท่านผ่าผมมาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง6 โมงเย็นอ่ะ5 ชั่วโมงอ่ะถ้าท่านไม่มีจิตใจเมตตาท่านทำตามหน้าที่ทรงเดชเนี่ยผมก็ตายไปแล้วสิ่งเหล่านี้จะต้องคำนึงถึงอยู่เสมอนะครับเรื่องบุญคุณของผู้คนดังนั้นถ้าท่านมีสตางค์ซื้อท่านไม่อยากมากรอกขวดอย่างผมเนี่ยท่านก็ไปซื้ออย่างนี้มามันก็สะดวกดีใส่กระเป๋าก็ง่ายแล้วมันแต่มันก็ราคาแพงกว่าเท่านั้นเองนะครับอีกประการหนึ่งผมอยากจะเตือนท่านหลายท่านเลยนะครับผมเชื่อทุกท่านก็ใช้หน้ากากอนามัยแบบกระดาษอยู่แล้วนะครับหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะหันหน้าไปทางไหนเพราะมันมี2 ด้านด้านนี้เป็นสีขาวด้านนี้เป็นสีเขียวหรือสีฟ้าใช่ไหมครับท่านก็คงคุ้นตาอยู่แล้วหลายท่านถูกบอกมาว่าให้เอาด้านสีตรงนี้ออกข้างนอกคำบอกเล่านั้นผิดนะครับท่านจะจำสิ่งผิดๆผมจะบอกสิ่งที่ถูกต้องให้ว่า2 ด้านนี้มันไม่เหมือนกันไม่งั้นเขาจะใส่สีไว้ทำซากอะไรล่ะใช่ไหมล่ะครับเพื่อเป็นที่หมายไอ้นี่มันเหมือนกับระเบิดเคมีท่านถ้าเคยดูหนังวันหลังท่านจะเห็นระเบิดเคมีมันมีลักษณะโค้งอย่างนี้นะรูปร่างขนาดนี้เลยใหญ่กว่านี้สักเท่าตัวแล้วเขาจะเขียนไว้ตรงด้านโค้งเนี่ยนะด้านโค้งออกเนี่ยนะครับเขาจะเขียนไว้ว่าหันด้านนี้ไปหาข้าศึกเพราะไอ้ระเบิดเคมีเนี่ยเวลากดระเบิดตึ้งเนี่ยนะมันจะสาดสะเก็ดไปข้างหน้ามันจะไม่มาข้างหลังเขาจึงต้องเขียนไว้อย่างว่าแล้วครับให้ทหารใช้บางทีแต่มันเขียนเป็นภาษาอังกฤษทหารไทยอ่านออกไม่ออกไม่เป็นไรแต่เขาก็รู้แล้วเพราะว่าด้านโค้งเนี่ยต้องออกหาข้าศึกเสมอเราอยู่ข้างหลังก็จะปลอดภัยเหตุผลที่เขาทำอย่างนี้อย่างนี้หน้ากากเนี่ยเขาไม่ได้เขียนไว้หันหน้าเข้าหาข้าศึกแต่มันทำเป็นรหัสสีข้างหลังเป็นสีขาวไอ้ที่เขาบอกว่าให้หันด้านที่มีสีออกข้างนอกเนี่ยผิดความจริงก็คือเราต้องใช้หลักการอย่างนี้ครับเขาทำรหัสสีไว้อย่างนี้นะครับเจตนาก็คือให้หันไอ้ด้านที่มีสีเนี่ยเข้าหาข้าศึกถ้าไอ้เชื้อโรคมันอยู่นอกตัวเราไม่เจ็บป่วยแต่เราไปในพื้นที่ที่อาจเรากลัวว่าเชื้อโรคมันจะติดจากคนอื่นเนี่ยเข้ามาหรือในอากาศเข้ามาเราก็หันด้านสีเนี่ยออกข้างนอกในทำนองกลับกันถ้าเราเจ็บป่วยเราเป็นหวัดเราเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่อยากให้เชื้อโรคจากตัวเราออกไปสู่คนอื่นข้างนอกเราต้องหันด้านสีเข้าหาตัวเราสรุปง่ายๆก็คือไอ้ด้านสีเนี่ยหันสู้เชื้อโรคเชื้อโรคอยู่ในตัวเราหันด้านสีเข้าตัวเราถ้าเชื้อโรคอยู่ข้างนอกตัวเราหันด้านสีออกข้างนอกนี่คือหลักการที่ถูกต้องครับนี่เป็นแบบกระดาษถูกๆนะครับผมก็ขอขอบคุณบริษัท AA ที่ท่านกรุณาส่งมาครับพี่แม็กเพื่อนผมด้านนี้จิตเมตตาเหมือนกันแต่ถ้าหากท่านมีโอกาสจะเลือกแบบนี้ก็ดีนะครับแบบนี้ลูกสาวผมก็ไปซื้อมาก็คงจะแพงกว่าแบบกระดาษธรรมดาเล็กน้อย
มันดีตรงที่ว่ามันออกแบบมาให้กระชับมากยิ่งขึ้นคือสามารถจะโยกมาได้และอันนี้เป็นด้านเหล็กด้านโลหะใช่ไหมก็เอาขึ้นด้านบนดังนั้นเวลาใช้แบบนี้ครอบเข้าไปเนี่ยมันจะกระชับกว่ามันจะไม่มีร่องเหมือนกับกระดาษธรรมดาแต่หน้ากากแบบกระดาษมันก็มีวิธีการมัดวิธีการพับที่ทำให้กระชับได้เหมือนกันเดี๋ยววันหลังถ้าท่านทำไม่เป็นผมจะมาทำให้ดูหรือว่าท่านอาจจะเซิร์ชหาก็ได้ซึ่งก็ผมก็ไม่ค่อยมีใครเขาสอนกันเรื่องนี้นะครับว่าหน้ากากผ้าธรรมดาแก้ไขหน้ากากกระดาษธรรมดาเนี่ยควรจะต้องมัดอย่างไรมันจะได้กระชับส่วนใหญ่เขานำหน้ากากกระดาษมาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ครอบเข้าไปเลยแล้วก็ดึงอย่างนี้ก็ไม่ถูกอ่ะขีดความสามารถมันด้อยกว่าเท่าที่เด้าถ้อยกว่าที่ควรเพราะท่านไม่เลยมัดไม่เลยผูกให้มันกระชับถ้าท่านทำให้ถูกต้องประสิทธิภาพมันจะสูงเต็มที่ตามที่มันมีขีดความสามารถในการกรองเชื้อโรคเห็นไหมครับถ้าท่านใส่ไปธรรมดาท่านก็จะเกิดรูโหว่มากมายด้านข้างนี้มันอยู่ที่การมัดด้วยนะครับไม่ใช่แกะมาก็อัดเข้าไปที่หน้าแล้วก็ดึงหูก็จบไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยที่อยากจะมาเตือนท่านท่านที่ทราบแล้วในท่านอย่ามาด่าว่าเลยนะครับก็ท่านแล้วก็ดีแล้วครับขออนุโมทนาประการต่อมาก็คือว่าเท่าที่ผมได้ติดตามการประชุมรัฐสภามาในช่วงเวลาช่วงนี้แล้วก็ก่อนหน้านั้นที่เห็นสิ่งบอกเหตุต่างๆเหล่านี้ผมดูแล้วผมเกิดความสบายใจครับไอ้ฝ่ายค้านมันเละเป็นอ้วกหมาปั่นมูลิเนตหมาอ้วกออกมาได้ไงอ้วกมาใส่มูลิเนตปั่น5นาทีนั่นแหละครับเละแบบเดียวไอ้ฝ่ายค้านน่ะไม่มีน้ำยาแล้วครับขยะทั้งนั้นลุงตู่ผ่านฉลุยแน่นอนถ้าไม่ต้องไปรอมันดูตอนมันยกคะแนนล่ะยกเสียงโหวตแล้วครับผ่านฉลุยแล้วครับแน่ล่ะครับรัฐบาลลุงตู่ท่านก็มีรัฐมนตรีหลายคนที่ผมก็ไม่ชอบหน้ามันแต่น้ำใสเกินไปปลาอยู่ไม่ได้ท่านจะต้องการคนที่ดี 100% เนี่ยทุกคนมันมีข้อติทั้งนั้นแหละขนาดเอาพระมาเป็นรัฐมนตรีท่านได้กว่าจะดีท่านก็เจออย่างเจ้าวาดบัตรมนตบเจอเจ้าพระอานนท์เจออย่างไอ้สมปองเจออย่างไพวันไอ้พวกนั้นน่ะมันก็มีข้อบกพร่องมากมายมหาศาลอยู่แล้วไม่มีหรอกใครไม่มีหรอกครับที่จะมีดี 100% เพียงแต่ว่าผมยังเชื่อมั่นในท่านนายกรัฐมนตรีลุงตู่แล้วท่านได้อยู่ต่อแน่นอนตามความคิดของผมเนี่ยผมก็มีความสบายใจในระดับหนึ่งว่าท่านผ่านฉลุยแล้วท่านผ่านงวดนี้ไปนะเหตุการณ์ที่เกื้อกูลแรงพละกำลังของท่านเนี่ยก็คือไอ้ฝ่ายค้านมันช่วยหนุนท่านขึ้นไปอีกเพราะฝ่ายค้านมันงี่เง่ามันโกหกมันตอแหลมันสร้างหลักฐานเท็จปล่อยข่าวลวงต่างๆนานาผู้คนเขาเห็นคนที่ดีๆนะไม่ใช่คนสะทุนหรือว่าเด็กโง่ๆไอ้พวกนั้นไม่ใช่ไม่มีน้ำยาอะไรอันนี้ก็เป็นประการหนึ่งประการที่สองคือเมื่อเย็นเนี่ยได้รับการติดต่อคุยกับลูกน้องนะครับผมทำงานอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตเป็นเวลาติดต่อกันหลายสิบปีนะหน้ามาลัยหอการค้าไทยอ่ะถึงปัจจุบันก็ยังมีลูกน้องเก่าอยู่นะครับก็มีหลายคนที่ผูกพันกันพอดีมีคนหนึ่งเขาสุขภาพเขาไม่ค่อยดีผมก็เลยโทรไปหาเขาบอกเป็นไงบ้างในข่าวพาไส้ตรงไส้ติ่งเป็นยังไงบ้างเขาก็เล่าว่าอาการเขาดีขึ้นแล้วแล้วก็มีความชื่นชมเขาดีใจกับเขาด้วยพร้อมกันนั้นก็คุยเรื่องสารทุกข์สุขดิบเขาก็บอกว่าหัวหน้าไอ้พวกเวรนะมันมาตั้งแต่เช้าเลยนะคือไอ้พวกสารเลวสามกีบไหมครับพวกมนุษย์พวกนี้มันเป็นเดรัจฉาน มันไม่มีขีดความสามารถเลยนะครับมันก็ต้องใช้วิธีการป่วนเขาก็บอกว่ามันขี่มอเตอร์ไซค์มาวนโหมโรงทั้งวันตั้งแต่เช้านั่นแหละเพราะมันไม่มีคนครับภาพการแสดงความรุนแรงของมันที่แสดงออกมาตามสื่อต่างๆเนี่ยนะครับนั่นแหละเต็มที่แล้วเพื่อสร้างภาพท่านก็คงเห็นมันเอาไฟไปจุดบนผิวถนนใช่ไหมมันไม่รู้จะทำอะไรมากกว่านั้นแหละคนมันก็น้อยมันก็ต้องจ้างไอ้อันธพาลข้างถนนไอ้พวกกุ้ยไอ้พวกคนชั้นต่ำไอ้พวกติดยาไอ้พวกสารเลวนักเลงอันธพาลหรือเด็กโง่ๆที่บ้าแต่เล่นเกมอยากเข้ามาตีกับตำรวจก็แค่นั้นเองครับมันมาทุกวันลูกน้องผมเขาบอกไม่เย็นนี่เองนะ
เขาบอกว่าหมาทุกวันแล้วครับไม่มีอะไรหรอกน่ารำคาญเขาอยู่ที่นั่นเขาเห็นทุกวันเพราะเขาทำงานที่นั่นนะครับก็สอดคล้องกับที่ผมเรียนท่านไปแล้วพวกเวรตะไลพวกนี้ไม่มีอะไรหรอกใช้เงินอย่างเดียวซื้อคนต่ำช้าเพื่อมาเป็นเครื่องมือของมันนับวันแนวร่วมของมันก็หดหายแต่ภาพลักษณ์ที่ออกมาดูรุนแรงประการสำคัญก็คือมันก็หาจุดที่จะกระทำการอย่างที่เรียนแล้วมันทำอะไรไม่ได้มันก็เผาถนนเล่นหรือไม่ก็เผายางและประการที่สองก็คือว่าไอ้สื่อชั่วช้าที่มันซื้อมานะครับท่านก็รู้ยี่ห้ออะไรอ่ะนะชัดเจนอยู่ในใจอยู่แล้วที่เสนอข่าวโกหกตลอดเวลาทุกวันทุกคืนเนี่ยครับมันก็ประโคมข่าวหามุมที่มันดูรุนแรงหามุมที่ดูไอ้พวกเวรตะไลนั่นมีจำนวนคนมากมากใช้มุมกล้องเข้าไปใช้ความโกหกท่านจำได้ไหมก่อนหน้านั้นมันไปจ้างไอ้คนบ้าๆบอมาแต่งเครื่องแบบนักเรียนมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมหาภาพเจอผมจะมาใส่ในคลิปบางทีมันก็เอาพนักงานโรงงานของมันนี่แหละไอ้โรงงานทำเบาะมอเตอร์ไซค์สารเลวนั่นแหละครับให้มาแต่งเครื่องแบบนักเรียนชื่อโรงเรียนก็ไม่ต้องปักไปซื้อเสื้อนักเรียนตาลูกไก่ที่ไหนมาก็ได้ให้มันใส่ไปหมายเอี่ยมทุกคนตอนที่มันก่อบอร์ดมันรุ่นแรกๆเพื่อมันต้องการจะกระตุ้นให้มีแนวร่วมไงครับพวกนี้ทำอย่างนี้จากความโง่เซ่อบ้าต่ำช้าโกหกตอแหลของพวกฝ่ายค้านที่เห็นมาในพูดกันมาแล้วก็จากสถานการณ์ที่ลาบของจริงจากประจักษ์พยานคือลูกน้องผมเองคนนี้เขาก็เชื่อถือได้แน่นอนนะครับแล้วก็เห็นไปในแนวทางเดียวกันนอกจากนั้นยังไม่พอผมก็เรียนท่านมาตลอดใช่ไหมครับไอ้โควิดยังไงมันก็ไปถึงแม้จะมีเดลต้ามีพันบ้าพันบอเลยมันผ่านหน้ากากเราเข้ามาไม่ได้หรอกครับเราก็แล้วมันเต็มที่อย่างที่ผมเรียนท่านตอนแรกแล้วใช่ไหมครับถ้าทำขนาดนั้นแล้วติดโรคตายนะก็ปล่อยไปเพราะว่ามันเป็นวิบากกรรมไม่ต้องไปเสียใจอะไรหรอกครับไม่ใช่ว่าเออพอเราไม่ป้องกันชะล่าใจอยู่ๆปุ๊บตายเลยไปเจอพญายมอายมถามเป็นอะไรตายผมลืมใส่หน้ากากออกจากบ้านครับแล้วเผลอโดนพญายมเตะอีกแล้วมึงมาทำไมทำให้เสือท่านต้องมาดูแลเองเพิ่มงานท่านอีกใช่ไหมถ้าเองใส่หน้ากากเองระวังตัวเต็มที่เองก็ไม่ตายใช่ไหมล่ะแม้ว่าพญายมเขกบาลกลับมาอีกนะครับไปเอางานไปให้ท่านทำแหละดังนั้นถ้าเราทำเต็มที่แล้วได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่เชื่อเถอะครับโอกาสเสี่ยงเนี่ยน้อยกว่าคนที่ประมาทมากมายยังไงมันก็ผ่านแล้วตัวเลขท่านก็เห็นแล้วที่ผมเก็บตัวเลขมาให้ท่านดูผมเก็บมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมาจนถึงเดือนสิงหาคมอ่ะแนวโน้มมันกรกฎาคมยังก้ำกึ่งกันระหว่างผู้ที่รักษาหายกลับบ้านกับผู้ที่แอดมิทเข้าโรงพยาบาลแต่เดือนสิงหาคมเนี่ยแนวโน้มมันลดลงมาโดยตลอดวันนี้ผมก็ดูโอ้โหมันต่างกันต้องเยอะเลยนะกลับบ้าน 18,000 ใช่มั้ยติดเชื้อเข้าโรงพยาบาลใหม่ 14,000 แล้วอะไรเงี้ยท่านเห็นตัวเลขไหมแนวโน้มพวกนี้นะถึงแม้ระยะเวลามันจะเป็นสั้นก็จริงแต่ว่าเห็นทิศทางของมันแล้วครับนี่คือเหตุผลเนี่ยครับที่ไอ้ตีสารเลวไอ้หน้าเหลี่ยมไอ้ต่ำช้าสามกีบมาพยายามโกหกตอแหลให้ผู้คนไปฉีดวัคซีนเพราะผลจากวัคซีนมันเริ่มเห็นขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เป็นประการสำคัญนอกจากนั้นวันนี้ผมคุยกับเพื่อนพยาบาลคือท่านก็ไปเที่ยวทัวร์ยุทธศาสตร์กับผมเป็นประจำนะครับท่านก็ส่งไลน์มาท่านก็บอกว่าอย่างนี้บอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นค่ะอาจารย์เพราะว่าคนได้วัคซีนกันเยอะแล้วก็ท่านก็บอกว่าอาจารย์ยงท่านเก่งค่ะนี่อาจารย์คือคุณนี่ก็เรียกผมว่าอาจารย์นะครับผมไม่เอ่ยชื่อท่านนะครับอาจารย์ยงท่านเก่งค่ะแล้วก็อาจารย์ปิยสกลท่านเป็นประธานเรื่องวัคซีนซึ่งทีมแพทย์อุ่นใจเพราะเชื่อถือท่านปิยสทนแก้ไขท่านปิยสกลนี่เขาเป็นคนทำงานจริงๆอยู่ในโรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดและเป็นผู้ปฏิบัติงานในเรื่องนี้ก็ยืนยันตรงกันนี่ไงครับสิ่งที่ไอ้พวกเวรตะไลนั่นมันต้องการขัดขวางทุกวิถีทางเพราะมันรู้แล้วว่าแนวโน้มจะดีขึ้นมันกลัวว่าประเทศชาติจะรอดความฉิบหายวอดวายมันก็เลยต้องมาหลอกไอ้คนโง่ๆบอกว่าไม่ให้ฉีดวัคซีนบ้างต้องเกี่ยงนู่นเกี่ยงนี่บ้างพยายามตั้งข่าวโกหกต่างๆมานาแต่มันกันไม่อยู่หรอกครับ
คนที่มีความรู้เขาก็มีเขาไม่ได้โง่กันทั้งประเทศเหมือนไอ้เด็กสามกีบเมื่อไหร่ล่ะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรณีรัฐสภาซึ่งผมสบายใจแล้วลุงตู่ผ่านแน่นอนผ่านแน่นอนและตัดติยมปีผ่านแน่นอนโรคระบาดชักมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วท่านที่ติดตามช่องนี้ได้เห็นถึงวิธีการเตรียมการผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยคิดจะนำวิธีต่างๆมาใช้อย่างเช่นการพกสเปรย์และพ่นไปเรื่อยสาดไปเหมือนปืนกลเลยนะไม่ต้องไปกลัวแอลกอฮอล์หมดมันขวดมันกี่สิบบาทแล้วครับว่ามันครับไปฮะให้โควิดมันบาดเจ็บล้มตายอย่างน้อยสุดมันก็ต้องทุพพลภาพเดี๋ยวมันก็ต้องหนีไปท่านก็ระวังตัวเต็มที่โอกาสติดเชื้อก็น้อยลงท่านที่ไปฉีดวัคซีนมาแล้วถึงท่านไม่ได้ปิดโอกาสติดโรคแต่ว่าถ้าหากท่านติดโรคนี้ขึ้นมาการเสียหายการบาดเจ็บอาการที่จะหนักมันก็ไม่หนักเพราะร่างกายเรารู้จักดีแล้วประการที่3ประการที่4ก็ยกตัวอย่างเรื่องเศรษฐกิจนะเมื่อเย็นนี้ผมคุยกับแจ็คจักรินน่ะแจ็คนี่คุยผมใน Facebook มานานแล้วแล้วผมจัดทัวร์ยุทธศาสตร์ครั้งใดเขาก็ไปด้วยนะเขาเป็นผู้ประกอบการทำโรงงานเย็บกางเกงยีนนะเขาบอกว่าเดือนสิงหาเนี่ยนะเขาส่งกางเกงยีนให้ลูกค้าได้20,000 กว่าตัว20,000 กว่าตัวแล้วเข้าผลผมอาจารย์หาคนงานไม่ได้เลยเพราะว่าคนงานก็ต้องระวังตัวบางคนก็กลับไปต่างจังหวัดที่บ้านบ่นเนี่ยไม่ใช่บ่นอะไรบ่นเพราะว่างานมันเยอะหาคนงานไม่ทันงานเยอะแล้วไปเงินก็เยอะดังนั้นไอ้วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด19นี้นะครับมันเกิดเฉพาะบางภาคบางกลุ่มบางภาคได้ประโยชน์อย่างตอนแรกที่มีการล็อกดาวน์ท่านก็จะเห็นแล้วกิจการโลจิสติกเนี่ยขยายตัวมากมายฟู้ดแพนด้าหรืออะไรที่หลายหลายที่เขาตั้งบริษัทกันขึ้นมาส่งอาหารส่งอะไรต่างๆเนี่ยขยายตัวกันมากระบบโลจิสติกมีการเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนั้นเราเป็นเมืองเกษตรผู้คนมันต้องกินเมื่อผู้คนมันต้องกินเนี่ยมันจะตัดรายจ่ายเรื่องฟุ่มเฟือยเรื่องการไปซื้อวิดีโอเทปใหม่หรือว่าไปซื้อทีวีใหม่ซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่บางคนอาจจะต้องเก็บไว้ก่อนแต่อาหารเนี่ยเก็บไม่ได้ยังไงก็ต้องซื้อแล้วเมื่อทั้งโลกมันเกิดเหตุการณ์ชะงักงานแต่ผู้คนมันต้องกินนี่คือโอกาสของอุตสาหกรรมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรไทยครับเกษตรกรเขาอยู่ตามต่างจังหวัดใช่ไหมล่ะเกษตรกรในกรุงเทพจะมีที่ไหนใครจะมาทำสวนกลางกรุงเทพมันก็ไม่มีดังนั้นโอกาสที่เขาจะติดเชื้อโรคร้ายเนี่ยมันก็น้อยกว่าคนกรุงเทพเพราะต่างจังหวัดมีความหนาแน่นของประชากรเบาบางกว่าอันนั้นนี่ก็เป็นโอกาสของภาคเกษตรกรรมเช่นเดียวกันแต่ก็อย่าชะล่าใจจีนเนี่ยมันพัฒนาเรื่องการเกษตรไปไกลมากถึงเอาAI artificial intelligence มาใช้แล้วเราต้องถีบตัวหนีไปเพราะถ้าหากเราผลิตเชิงปริมาณเนี่ยสู้จีนไม่ได้แล้วแต่คุณภาพเราต้องเน้นไว้ยกตัวอย่างข้าวไทยเนี่ยถูกทำลายย่อยยับในสมัยอีเพราะอีนี่ใช้โครงการรับจำนำข้าวทำลายการเกษตรข้าวของไทยเพราะมันบอกว่ามันซื้อทุกเมล็ดไม่เลือกคุณภาพเพื่อมันต้องการซื้อเสียงการที่มันประกาศอย่างนั้นส่งผลกระทบอย่างไรล่ะครับชาวบ้านไม่เน้นเรื่องคุณภาพแล้วขอให้ปลูกให้มันได้เยอะๆเพื่อจะได้ไปขายเอาเงินที่นั่นมันหลอกมาดังนั้นข้าวคุณภาพก็ต่ำลงต่ำลงจนในสมัยอีเนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ว่าข้าวหอมมะลิของไทยแพ้เขมรพอชาวบ้านเลิกปลูกข้าวหนักมาปลูกข้าวเบาข้าวเบาก็คือใช้เวลาในการปลูกสั้นกว่าคุณภาพมันก็ต่ำกว่าเพื่อต้องการเงินที่อีนั่นมันโกหกไว้การพัฒนาคุณภาพของข้าวก็ถูกละทิ้งไปพร้อมกันนั้นก็เอาข้าวจากเพื่อนบ้านเข้ามาสวมต่อมารับใบประทวนเพื่อต้องการหลอกรัฐบาลเอาเงินอีรัฐบาลก็เต็มใจให้หลอกอยู่แล้วเพราะต้องการซื้อเสียงชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่จะใส่ซื่อผมก็บอกแล้วนะครับชายไร่ชายนาอย่าไปคิดว่าใส่ซื่อไม่ใช่นะครับผมคบคิดกับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เยอะแยะไปโกหกพื้นที่ปริมาณการปลูกข้าวเพื่อต้องการยอดพื้นที่เยอะๆจะได้เอาข้าวที่ไปขโมยเอาแอบสั่งเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยเอามาส่งต่อผมทำวิจัยเรื่องนี้ด้วยทุนของรัฐสภาทำไมผมจะไม่ทราบผมเห็นชัดเลย
มันโกงกันทุกระดับแล้วครับดังนั้นปล่อยโอกาสไม่ได้แต่ถ้าหากเกษตรกรท่านใดมีวิสัยทัศน์มองไกลเนี่ยอย่าทิ้งคุณภาพเป็นอันขาดมังคุดไทยตอนนี้เห็นไหมครับก็ใครๆก็เริ่มรู้จักเพราะราคามันถูกลงแล้วก็ผลไม้ไทยเนี่ยยังมีชื่อเสียงอยู่เรามีพื้นที่การเกษตรถึงแม้จะขายทิ้งไปเยอะให้ลูกไปซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อกระบะวิ่งเล่นผ้าผลาญกันไปบางส่วนแล้วก็ตามแต่เกษตรกรที่มีวิสัยทัศน์ท่านยังเก็บที่ดินเอาไว้นี่คือข้อได้เปรียบครับอย่าไปมองสิ่งที่มันเลวร้ายในความเลวร้ายเนี่ยยังมีจุดดีมากมายในประเทศของเราอย่างน้อยที่สุดท่านเห็นไหมครับไอ้ตีไอ้เหลี่ยมพยายามจะทำลายทุกวิถีทางมันยังทำไม่ได้แล้วหลังจากการโหวตครั้งนี้นายกลุงตู่อยู่ต่อแน่นอนแล้วท่านจะเข้มแข็งมากขึ้นเพราะไอ้คนชั่วช้าเนี่ยมันเปิดหน้าออกมาแล้วคนที่มีความรู้มีวิจารณญาณมองเห็นชัดเจนมากส่วนคนที่หลงไหลเชื่อไอ้พวกโง่ๆต่อไปนะว่าพวกคนชั้นต่ำพวกสามกีพวกเด็กยะโสโอหังซึ่งเสียงก็จะแผ่วลงแผ่วลงประเทศไทยเราไม่มีจุดมืดมนหรอกครับเราช่วยกันประคับประคองต่อไปอย่าไปถามว่าเฮ้ยทำไมไอ้นั่นไม่ทำทำไมไอ้นี่ไม่ทำใครไม่ทำขอประทานโทษใช้ศัพท์ว่าช่างแม่งไปเลยเราทำอะไรได้เราทำในส่วนตัวเองผมก็ทำได้แค่นี้ผมก็ทำเต็มที่ถ้าท่านคิดว่าผมทำอย่างอื่นได้เพื่อช่วยประเทศมากกว่านี้ท่านก็ช่วยแนะนำมาผมไม่มีอำนาจบารมีเป็นนายพลก็จริงแต่เป็นนายพลที่เกษียณแล้วนอกแทร็กอยู่นอกวงการก็แค่รู้จักคนนู้นคนนี้ท่านรองนายกแม้แต่ท่านนายกก็เรียนหนังสือด้วยกันก็แล้วแต่เรื่องของท่านมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะครับเรียนด้วยกันก็เรียนด้วยกันไปก็ไม่ได้คิดจะไปพึ่งพาอะไรกับท่านหรอกครับเราต้องมองประเทศชาติเป็นหลักครับอย่าไปเกี่ยวให้คนอื่นทำเราทำอะไรได้เราก็ต้องทำด้วยตัวของเราเองทุกคนคิดอย่างนี้นะบ้านเมืองก็ไปได้สวยสลุยอนาคตยังมีเยอะผมจะบอกความลับอีกประการหนึ่งที่คนอื่นไม่ได้คิดครับเป็นการเป็นส่วนสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือว่าในขณะที่ชาติอื่นเขาส่วนเซลงไปเนี่ยแล้วเราผลิตปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแค่นี้เราก็ได้เปรียบเขาแล้วอาหารผมพูดไปแล้วประการที่2เครื่องนุ่งห่มอันนี้ก็ยังไม่สำคัญนะเพราะทุกประเทศมันก็เหมือนกันใช่ไหมแต่อุตสาหกรรมของหลายประเทศมันเด้งไปแล้วมันก็ยังเราก็มีอนาคตมากยิ่งขึ้นทำคุณภาพให้ดีเครื่องนุ่งห่มหรือเสื้อผ้าอาภรณ์ของจีนนี่นะทำไม่งั้นอิตาแจ็คจักรินเนี่ยเขาทำยีนขายเขาเย็บยีนเองยีนของไทยคุณภาพดีกว่ายีนของจีนสินค้าไทยจำนวนมากได้รับความนิยมมากกว่าสินค้าจีนผมไปเวียดนามหลายครั้งคนเวียดนามนี่นะถ้าสินค้าประเภทเดียวกันผลิตในเมืองไทยกับผลิตในจีนเขาจะซื้อของไทยครับเขาจะซื้อของไทยเขายังเชื่อถือเราอยู่อันนั้นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเราก็มีสมุนไพรมีอะไรต่างๆที่แม้เราจะละทิ้งไปเป็นเวลาเนิ่นนานเนื่องจากเอาการแพทย์แฝงฝรั่งมาใช้แต่ก็ยังมีองค์ความรู้พวกนี้อยู่ที่สุดท้ายก็คือที่อยู่อาศัยวันนี้ผมเข้าไปดูช่องข่าวของ CNN นะผมเห็นเขามีโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางมาพักพิงในเมืองไทยของผู้สูงอายุการทำวีซ่าการจัดหาที่พักสำหรับคนชราซีเอ็นเอ็นเขาลงโฆษณาเพื่อแสดงว่าพวกฝรั่งอยากจะมาที่นี่ไอ้พวกโง่ๆให้มันย้ายประเทศไปหรอครับมันสวะจะไปติดได้มันทำไมให้มันไปเร็วๆเพราะคนที่อยากมาอยู่ประเทศของเราเนี่ยมีมากมายคนญี่ปุ่นชอบเดินทางมาเมืองไทยคนสวีเดนที่ผมสนิทกันนะแม้แต่แม่บุญธรรมผมป้าช่าๆนี่นะท่านก็มาภูเก็ตหลายครั้งเลยนะท่านบินตรงมาจากสต็อกโฮล์มมาลงภูเก็ตท่านไม่แวะเข้ากรุงเทพแล้วท่านก็ศรัทธาในหลวงไทยท่านรู้จักในหลวงไทยเพราะสวีดิสก็ศรัทธารักใคร่ในหลวงของพวกเขาเหมือนกันนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กมีกษัตริย์เหมือนกันและพวกเขาก็ภูมิใจในกษัตริย์ของเขาเรียบเดียวกันโอ้คนสวีเดนชอบเมืองไทยมากมายเดินไปตาม
สถานที่เป็นไอ้ทัวร์เอเจนต์ทัวร์นะในกรุงสต็อกโฮล์มเนี่ยนะครับผมเห็นป้ายชวนไปเที่ยวภูเก็ตชวนไปพังงาติดอยู่ที่หน้าไอ้กระตู้กระจกเนี่ยนะครับหน้าร้านเขาเนี่ยนะอันนั้นปี2543ผมเห็นแล้วก็ขนลุกตื้นตันใจเมืองไทยเรายังมีสิ่งดีอีกเยอะอย่าไปหลงกลคนชั่วที่ต้องการจะเหยียดหยามประเทศของเราเพราะมันต้องการให้ประเทศของเราเนี่ยย่อยยับไปตามความคิดเลวตามของพวกมันสิ่งดีมันมีเยอะเชื่อเถอะครับที่นี่ของแท้อะไรจริงก็บอกว่าจริงแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยลองวิจารณ์ใช้วิจารณญาณพิจารณาดูตามหลักเหตุผลและประสบการณ์ของทุกท่านท่านก็คงจะเห็นจริงตามที่ผมว่านะครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้กรุณาให้ความสนใจช่วยกันเผยแพร่ออกไปครับพวกเราจะได้รู้ว่าเรามีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยมากมายนับไม่ถ้วนสิ่งที่ฝรั่งมันไม่มีสิ่งที่อเมริกาไม่มีสิ่งที่ยุโรปไม่มีนับจำนวนไม่ถ้วนทีเดียวแล้ววันนี้ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ